กรุณานั่งนะคะเรียบร้อยอย่าลุกออกจากเก้าอี้นะคะเพราะว่ามันเป็นมารยาทของแขกรับเชิญค่ะยืนไม่ได้เลยนะไม่ได้ยืนไปกอดพิธีกรได้ไหมครับไม่ได้ไม่ต้องมากอดมาเกาะทั้งสิ้นเลยนะคะตกอับคุณบอกว่าคุณนี่เป็นคนที่ตกอับถึงขนาดนี้เลยเดี๋ยวเมื่อก่อนนี่ถ้าเกิดว่าลุกขึ้นไปกอดพิธีกรนี่เขาโอเคนะเนี่ยดูดิดูง่ายๆเลยครับเดี๋ยวนี้ตกอับจริงๆทราบแล้วล่ะครับว่าคุณตกอับเพราะอะไรคุณได้กอดคนพั่มเพื่อนี่เองค่ะดูดิแต่กอดพิธีกรยังไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยคุณเมธน่ารักครับผมคุณเมธคุณบอกว่าคุณไม่ได้ยิงแต่ที่ทราบมาเนี่ยคุณเลือกบทมากเรื่องมันเป็นยังไงครับเวลาคุณจะรับเล่นหนังสักเรื่องเพราะอีตอนนั้นเป็นพระเอกคิวทองไปแล้วมันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนังเล่นละครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆมันจำเป็นต้องเลือกให้ตรงกับที่ตัวเองควรจะเล่นคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางบทเนี่ยเราเล่นไม่ได้ครับคือไม่สามารถที่จะเล่นได้ก็เพราะอีกความคิดอย่างนี้หรือเปล่าล่ะไม่มีแต่บทแก้ผ้าบทคนป่าคนเขาบทอะไรก็ไม่รู้แบบนั้นน่ะใช่บทคุณชายเคยเล่นหรือเปล่าอุ้ยไม่เคยติดต่อมาเลยครับไม่เคยครับนั่นน่ะสิทำไมล่ะถ้าติดต่อมาจะรีบรับเลยครับบทนี้ครับอ๋อเพราะว่าคุณตีกรอบตัวคุณเองหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับมันหน้าครับหน้ามันเถื่อนหน้ามันเถื่อนหน้ามันไปแนวนี้มากกว่านะบทพ่อก็ไม่รับบทคนแก่ก็ไม่ได้บทพ่อรับครับในอดีตรับเหรอบทพ่ออ๋อบทพ่ออ๋อตอนนั้นเป็นพระเอกอยู่บทพ่อเล่นได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมเนี่ยอีเรื่องเยอะแบบนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นผลไม้นะคะเย็นกว่าแก้วมังกรต้องเรียกพี่เลยนะคะตอนนั้นเป็นพระเอกอยู่บทพ่อไม่มีเสนอเลยครับไม่มีเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมีครับตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้50ตอนนี้อายุ50ตอนนี้มีบทพ่อเล่นบทพ่อมาละครคุณ50แล้วเหรอครับอุ้ยจริงเนาะจริงแต่คุณยังโอเคเลยนะฉันไม่เคยคิดว่าคุณ50โอเคเหรอก็เหี่ยวนะโอเคค่ะคุณเก็บของคุณไว้นะคะเดียไม่ได้ปรารถนาจะดูอะไรนะคะไม่ดูหรอครับหรือตึงนะคะเดียไม่ต้องการจะดูนะคะบทไม่ชอบก็ไม่เล่นงานมันจะเข้าได้ยังไงถ้าเกิดว่าบทไหนที่เราดูแล้วเราเล่นได้เราคือบางเรื่องบางบทเนี่ยถ้าเราเล่นแล้วมันไม่คือหรือไม่ใช่เนี่ยเราเสียนะครับไม่คือภาษาใต้มากเลยไม่คือเขาเรียกว่าเล่นแล้วมันไม่อินหรือว่าเล่นแล้วมันไม่ยังไงดีอะก็ติดบทพระเอกละเซเล่นแล้วไม่ถึงเนี่ยก็คือพูดตรงๆคุณถูกอุปโลกให้เป็นพระเอกแล้วคุณก็หลงตัวเองว่าคุณนั่นหล่อแล้วคุณก็คิดว่าค่าตัวคุณแพงคุณเด่นคุณดังคุณมีความสามารถคุณก็เลยลอยอยู่บนฟ้าเสร็จแล้วคุณก็เลยมองอะไรต่ำๆไปหมดเขาก็เลยเลิกจ้างคุณใช่ไหมพูดง่ายๆหลงตัวเองไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่หลงหรอกครับเหรอครับแต่พยายามจะเลือกอะไรที่เราเล่นได้ทำได้แต่ได้ข่าวว่าตอนเวลาพองานคุณน้อยลงอ่ะคุณก็มีแต่คนติดต่อมาอะไรก็ไม่รู้แก้ผ้าบ้างครับเล่นบทบ๊อบบับเวมบ้างครับมีครับมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงไม่ติดต่อให้คุณจะถ่ายเรื่องโป๊โป๊ทำไมอยู่ๆจากพระเอกทุกคนก็มองคุณลงต่ำมองแต่จะให้คุณขายเป้าอย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นล่ะไอ้นี่ผมก็งงๆครับคือดาราทุกคนส่วนมากเลยเวลาตกขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะมีการติดต่อให้ถ่ายแบบติดต่อเรื่องยับค่าตัวเท่าไหร่ขายตัวไหมอย่างง้นอย่างนี้ไปกินข้าวกันไหมมีนะถ่ายโน้ตไหมมีหมดนะครับมีหมดจริงๆอ๋อฉันแปลกใจจนเลยแม่มีคนติดต่อเธอให้ไปถ่ายโน้ตเหรอมีครับแล้วฉันไม่เห็นเธอไปถ่ายทำไมเธอไม่รับงานพันอย่างนั้นล่ะผมก็ไม่กล้าถ่ายนะพูดตรงๆผมไม่กล้าเธอไม่มั่นใจในขนาดของคุณเหรอไม่มั่นใจในความเขาเรียกอะไรในขนาดใช่แล้วก็หุ่นอาจจะไม่เป๊ะพอหรืออาจจะเรื่องหุ่นผมถ่ายแล้วมันมีอารมณ์เหรอฉันจะรู้ไม่ล่ะแต่ก็บรรดาพวกเก้งกวางบางชนีทั้งหลายแหล่เขาบอกว่าบางคนก็บอกเขาเห็นเมธเสร็จแล้วเขาบอกเขาแทบจะฟินเลยเขาบอกพระเอกที่หน้าไทยๆมีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นในเมืองไทยซึ่งฉันก็พูดกับคนทุกคนเลยบอกว่าไม่จริงหรอกฉันเคยนั่งคุยกับคุณเมธหลายหนแล้วหุ่นก็ไม่ได้เรื่องสักเท่าไหร่หรอกแต่ฟังนี่ผมยินดีนะคือยินดีที่หากว่าถ้าหาว่าเห็นแล้วมีใครรู้สึกว่าเราเห็นเราแล้วมีอารมณ์หรือว่ารู้สึกว่าทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขาเราก็ถามจริงๆที่คุณไม่รับถ่ายนู้ถ่ายโป๊เพราะอะไรเขาให้เงินน้อยใช่ไหมก็น้อยด้วยนี่ไงเห็นแก่เงินอีกถ้าเยอะอาจจะไม่แน่เห็นไหมนี่ไงล่ะก็เพราะเห็นแก่เงินเป็นที่ตั้งเธอจะหางานถามจริงๆถ้าเกิดวันนี้เขาให้เงินเยอะแยะเลยเราให้ถ่ายนู้เธอจะถ่ายเหรอถ่ายใครจะดูเหี่ยวขนาดนี้แก่ขนาดนี้แล้วยังมีกล้ามเหลืออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ห้อยหมดแล้วเนี่ยให้นมลูกเองด้วยยังรออยู่เปล่าคุณยังมีไหมไม่ค่อยมั่นใจนะหรอครับดูได้ป่ะอ่ะให้ดูเลยดีกว่า เหี่ยวเหี่ยวงี้เอาไหมแม่มาคุณยืนอยู่ตรงนู้นก็ได้คุณไม่ต้องมาถึงตรงนี้คุณเมธคุณไปนั่งตรงโน้นอุ๊ยจริงๆแล้วไม่ได้โชว์นะครับคือจริงๆแล้วผมต้องถอดอยู่แล้วคือเป็นคนที่แบบว่าเล่นละครก็ถอดทุกเรื่องอยู่แล้วตายแต่หุ่นคุณบางรายจันเอ่ยล่าสุดนี่ตอนติดต่อมาตอนนี้อายุจะ50ก็ติดต่อมาบางระจันอาติตาคือบู๊หมดถอดเสื้อหมดผมก็งงจะให้ผมถอดเป็นพระเอกที่ใส่เสื้อไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ไหมคุณใส่เสื้อผ้าแล้วดูไม่ขึ้นน่ะไม่ขึ้นจริงครับเป็นคนแต่งตัวไม่ได้ต้องแก้ผ้าเท่านั้นถึงจะดูดีล่าสุดเล่นเรื่องเสือสั่งฟ้าผมคนเดียวที่ถอดเสื้อตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนจบเลยแต่คนอื่นเขาใส่เสื้อหมดผมก็งงอ่ะทำไมผมคนเดียวดีนะคะคอสตูมไม่ต้องยุ่งยากมากเลยกับวินัยไกรบุตรคุณภูมิใจไหมกับชีวิตที่ว่าใส่เสื้อผ้าแล้วดูไม่ได้ทั้งเรื่องในชีวิตเล่นแต่หนังและบทแก้ผ้าโอ้ยใส่บ้างก็ดีครับบางทีมันร้อนค่ะมีคนเขาลือกันนะว่าพวกกระเทยเก้งกวางเกย์อะไรพวกนี้เขาบอกว่าเมธเป็นขวัญใจของพวกเขาเธอภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจเพราะอะไรเพราะเธอเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ใช่ไหมเขาลือกันมีบ้างเด็กๆก็โดนกินมาบ้างจริงเหรอไม่เด็กๆที่อยู่กระบี่ก็โดนกินมีบ้างก็ไม่รู้โดนหลอกโดนดอกกินว่ามีบ้างแต่เขาบอกว่าตอนที่เธอหนุ่มๆหล่อๆมีเงินมีทองเธอก็สะพายกระเป๋าใหญ่ๆที่ก็ใส่พวกไม้กอล์ฟไปตีกอล์ฟหลังจากตีกอล์ฟเธอก็โดนตีเต็มไปหมดเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายลุมตีเธอคนใหญ่เขาบอกว่าเมดออฟได้50,000เขาเมากันฉันก็เลยถามคุณมีสิทธิ์พูดนะคะว่าจริงไม่จริงมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะต้องดูครับจริงๆแล้วเรื่อง50,000เนี่ยน้อยไปด้วยนะจะน้อยจริงเหรอดูน้อยไปด้วยซ้ำไปแต่แปลกนะคุณน้ำกำลังดังๆมันน่าจะ4-5 แสนนะมันน่าจะคงเอาหรอกมันน่าจะ4-5 แสนดำเป็นเนียงแบบนี้4-5 แสนโคตรถูกเลยอ่ะไม่รู้ก็เขาพูดกันว่า50,000กินได้ผู้หญิงผู้ชายกินได้เมธทำได้หมดก็พูดอย่างนี้กันฉันก็เลยมาถามแต่ที่ร้ายกว่านั้นนะเขาเมาส์กันว่าคุณเป็นคู่เกย์กันนะกับคุณหนุ่มคงกระพันกับหนุ่มนี่เพื่อนรักกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเขาก็เลยเข้าใจกันผิดเพราะว่าสัมภาระเทเมาด้วยกันไม่ใช่เพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนแบบเขาเรียกเพื่อนรักคบกันดูแลกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างนี้แล้วทำไมเขาไปเมาส์กันแล้วว่าคุณประมาณว่าคู่จีนอยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันนอนห้องเดียวกันคอนโดเดียวกันตั้งเป็น10 ปีอุ้ยแล้วทำไมต้องอยู่ด้วยกันล่ะทำไมอบอุ่นดีออกอบอุ่นอีกแล้วนะคะเดินแก้ผ้าวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านแก้ผ้าขนมคงกระเป๋าเอาเพื่อนกันทำไมผู้ชายไปถามผู้ชายด้วยกันสิเรืออาจารย์ไม่มีเพื่อนแบบนี้นะสิไม่มีฉันไม่เคยมีแก้ผ้าเดินกันให้คว้าเอางูมาเหวี่ยงใส่กันอย่างนี้ไม่เคยนะคะเดินพันไปพันมาตอนเช้าไม่มีเห็นเอางูมาพันกันด้วยไม่รู้สึกอะไรเลยอย่าแยกมากเลยพูดจริงหรือพูดเล่นตกลงมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีหรอกครับไม่มีอะไรกันเพื่อนผู้ชายแล้วเพื่อนผู้ชายกันเองส่วนมากเวลาอยู่ในห้องก็เดินแก้ผ้าไปแก้ผ้ามาแต่ฉันได้ข่าวว่าพวกคุณชอบไปเที่ยวผู้หญิงไม่ครับฟังสิคะเขามีข่าวมาว่าพอเวลาไปเที่ยวเสร็จนะคะก็โดนผู้หญิงมอมยาเอายาใส่ในเหล้าเมาตื่นมาแก้ผ้านาฬิกาหายไอ้นอนหายนี่หายอุ๊ยตายต้องเดินอานาฮอนด้าเปล่าเปลือยกับห้องกันจริงหรือเปล่าแรงมากเขาเมากันมันดูแย่นมดูเหมือนเละเทะยังไงก็ไม่รู้ดูสัมสอนน่ะมีบ้างไอ้เรื่องนั้นไอ้เรื่องเที่ยวมีบ้างผู้ชายเหรอคะผมก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบผู้ชายแบบเรียบร้อยมาแอปแบลอยู่นอนอยู่คอนโดนอนอยู่บ้านไม่ใช่ผมก็เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งมีเที่ยวมีกินเหล้าตอนเด็กๆมันก็มีเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ว่าเรื่องโดนเขาถึงขนาดแบบแก้ผ้าเดินกลับบ้านไม่มีแต่เคยถูกหลอกใช่ไหมมอมยาไม่เคยครับแล้วทำไมมันเป็นข่าวเมาส์มอยกันขนาดนั้นล่ะมอมเขามากกว่าเหรอครับส่วนมากจะมอมเขาเคยมอมเล่าผู้หญิงเหรอมอมเขาส่วนมากจะไปมอมเขาแต่ว่าบังเอิญว่าเมาซะเองอะไรอย่างเงี้ยดูไม่มีคุณธรรมเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันคุณก็บางทีมันก็จริงๆแล้วจะบอกว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะมีคุณธรรมทุกเวลาคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีชีวิตวัยรุ่นบ้างมันก็ต้องเป็นเด็กอาจจะขาดคิดนู่นคิดนี่อาจจะผิดพลาดไปบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายค่ะซึ่งถ้าว่าผู้ชายคนไหนไม่มีชีวิตเป็นช่วงวัยรุ่นผมว่าประสบการณ์อาจจะไม่มี ค่ะต้องมีประสบการณ์แบบเลอะเทอะแบบนั้นใช่ไหมคะค่ะมีคุณธรรมแบบเป็นช่วงๆนะคะบ้าผีเข้าผีออกแบบนี้ยังถือว่าเป็นคุณธรรมเดียวไม่เข้าใจเอาอย่างนี้แล้วกันคุณเมธค่ะคุณพูดกับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หน่อยสิคะหลายคนก็เป็นแฟนคลับ FC คุณมานานนะคะเป็น10 ปีช่วยเคลียร์หน่อยสิคะว่าคุณไม่ใช่เป็นผู้ชายสัมมาเลเทเมาเพราะหลายคนก็มองว่าข้อที่1 นะคะกินได้แจกไปทั่ว 50,000 ก็หม่ำกันได้ทั่วแล้วอะไรอย่างเงี้ยพูดหน่อยสิคะจริงๆแล้วจริงๆนะตอนอยากให้มาหม่ำตอนนี้มากกว่าตอนอายุ50เนี่ยหน้าหม่ำนะเนี่ยพูดอีแบบเนี้ยหมาหยอกไก่ตกลงอะไรกันแน่ยังสดอยู่ตอนนี้ยังหม่ำได้อยู่50,000 100,000นึงมาเลยหม่ำได้ติดต่อมาเลยโทรเลยผ่านอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนว่าเบรกที่2ก็ยังไม่มีสาระกับผู้ชายคนนี้ครับไม่จริงตอบพูดใช่ครับไม่ครับจริงๆเขาคือไม่ใช่เป็นคนที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ชอบอยู่แล้วไอ้เรื่องซื้อขายหรือว่าไอติดต่อมีแต่ว่าไอเรื่องแบบนี้คือเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าชอบใครสักคนหนึ่งขอเป็นผู้หญิงจริงๆแม่ม่ายหรือใครก็แล้วแต่ตอนดังๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องซื้อขายกันหรอกครับถ้าชอบก็คุยกันได้นะครับแต่ไอเรื่องจะขาย50,000 100,000เนี่ยคงไม่มีครับแต่อย่างนี้ให้ฟรีได้ครับอย่างนี้ฟรีได้ครับอะไรผมชอบคือผมชอบเป็นทุนเดิมคนอวบๆแบบนี้อันนี้ผมยินดีให้ฟรีได้เย็นว่าพักเบรกนะคะให้ไปรับประทานยาแก้ปวดศีรษะเย็นว่าไข้คงขึ้นนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด